รีบกลับก่อนเป็นหลานใครยังไงอธิบายหน่อยลูกของพี่สาวพี่โน้ตค่ะเล่นของขันหรือยังคนซื้อของเล่นค่ะไม่ได้ทำอย่างเมื่อวานก็วันเกิดชมไปยังไงบ้างปาร์ตี้เมื่อวานก็สนุกนะคะเพราะอย่างที่รู้เราเจอกันทุกวันเลยทำงานทุกวันก็เลยได้พักผ่อนบ้างได้เจอพี่ๆเขาดีอ่ะเขายังไม่ได้เปิดต้องอุ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ละกันอันนี้คือเราตั้งใจเลือกให้เองเลยหรือว่าแอบรู้เขาเป็นคนที่ซื้อของขวัญให้ยากมากเขามีทุกอย่างจริงก็แบบอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นนี่แล้วเราก็ตามเขาไม่ทันด้วยกลัวซื้อแล้วเฉยก็เลยต้องเดินถามคนว่าเนี่ยอันนี้มันคิดเปล่าโอเคเปล่าปูไปเปิดดูแบบรายการเขาว่าเขาใส่อะไรบ้างแล้วว่าอย่าไปซื้อซ้ำแต่ได้แล้วหวังว่าเขาชอบคนเดียวหรือว่ากับพี่โน้ตจริงๆเรามีสองของขวัญสองชิ้นแล้วมีชิ้นหนึ่งให้เขาเลือกชิ้นหนึ่งกูเลือกแล้วดูสิว่าเขาจะชอบชิ้นไหนมากกว่าเลยว่าต่อไปจะไปเลือกคุณโน้ตด้วยกันเลยป่ะก็เดินเลือกซื้อกันค่ะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะแอบหวังว่าพี่ชมจะแบบว่าเซอร์ไพรส์ชอบขอให้เขาได้ใส่ออกงานก็โอเคแล้วค่ะวางอยู่นานเปล่าคะอยู่งานจนจบเลยไหมหยุดจนจบค่ะใช่เขาบอกว่าต้องเป็นประเด็นแน่เลยอ่ะก็เป็นจริงๆว่าปีหน้ามีแหมเราสองคนก็ลุ้นให้เขาเนาะแสดงลุ้นทั้งคู่ค่ะก็อยากเห็นเขามีความสุขถ้าขึ้นขนาดนี้หลายคนแบบว่าเคยว่าปีหน้ามันต้องมีความจริงโน้ตก็อย่างเงี้ยแหละพี่เป็นประเด็นเลยดูสิแต่ก็ดีค่ะคือว่าคือเราก็ลุ้นๆเป็นวันแบบวันเกิดเขาแล้วก็อยากให้ปีหน้าเขามีข่าวดีนะก็ต้องรอดูกันแปลว่าภายในนี้มีการพูดคุยกันแล้วพอมีบ้างจริงๆเราไม่ได้พูดคุยอะไรมากเรื่องนี้ละค่ะแต่ว่าเราก็หวังคือในใจเราก็หวังกันทุกคนดูให้เขาปีหน้าจริงๆที่เราจะเตรียมพร้อมโอ้ยปูพร้อมตลอดค่ะของเราเองโอ้ยพี่เพิ่ง2 ปีเองนะขอเวลานิดนึงเพราะต่างคนต่างทำงานกันอยู่ช่วงนี้ยุ่ง